แล้วที่เหลือว่าไงต่อไปคืออย่างนี้วิธีตั้งอัธยาศัยก็คือว่าหนึ่งก็เหมือนที่บอกว่าบางท่านกล้าตั้งถ้าดูในหลักของสัมมาประธานนี่ในหลักของสัมมาประธานเนี่ยตรงนี้ก็คือว่ามีอยู่ข้อคำว่าสัมมาประธานท่านใช้คำว่าอุปปันนานังอกุศลานังธัมมานังปหานายาวายาโมใช่ไหมศัพท์ดีมาต้องขอดูศัพท์บาลีนิดทีนี้ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของอุปปันนะหรือว่าอนุปปันนานังอกุศลานังธัมมานังปหาอนุปาทายาวายาโมเป็นต้นประการแรกคือความภาคเพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสันดานของตนสองก็คือภาคเพียรเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมที่จะเกิดในสันดานของตนไม่ให้เกิดขึ้นแม้เพียงครั้งเดียวในภพต่อๆไปนี่กลุ่มส่วนคำว่าอนุปปันนานังกุศลานังธัมมานังอนุปาทายาวายาโมความภาคเพียรเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นในสันดานของตนให้เกิดขึ้นในสันดานของตนอุปปันนานังกุศลานังธัมมานังพิญโยภาวายะวายาโมบอกว่าความภาคเพียรพยายามเพื่อให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสันดานของตนให้ถึงความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ถึงความเป็นนิยามธรรมคือธรรมที่แน่นอนชั้นของโลกุตระทีนี้ก็มาแยกว่าในสันดานของสัตว์โลกคำว่าสันดานในที่นั้นในกระแสขันธ์ของสัตว์ทั้งหลายนี่นะผู้เห็นว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมีสันดานอยู่สองอย่างสันตานะคือการสืบต่อนะต้องเข้าใจนะคำนี้ไม่ใช่หยาบเดี๋ยวเขาเอามาใช้ศัพท์บาลีทับศัพท์นี่นะเอามาใช้คำว่าสันตานะคืออุปนิสัยของสัตว์นี่นะที่เกิดที่สืบต่อเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั่นแหละแต่จะใช้ศัพท์ตรงนี้ก็ไปปุ๊บเนี่ยภาษาพระรู้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาบอกเอ๊ะทำไมใช้คำว่าสันดานใช่ไหมสันตานะอุปปันนะอกุศลนั้นอย่างหนึ่งกับอนุปปันนะอกุศลนั้นอย่างหนึ่งคำว่าอุปปันนะอกุศลคืออดีตอกุศลและปัจจุบันอกุศลหมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มอกุศลเก่ากลุ่มทุจริตเก่าที่ผิดพลาดมาจากภพก่อนๆจนถึงทุกวันนี้บาปอกุศลธรรมเก่าๆทุจริตเก่าๆกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเก่าๆในภพก่อนๆที่ทำไปแล้วอัธยาศัยเดิมๆในสังสารวัฏที่ผ่านมาที่เชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบันภพนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปปันนะอกุศลเป็นบาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าๆถามว่าบาปเก่าอกุศลกรรมเก่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมความเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดมิจฉาวาจาการกล่าววาจาผิดมิจฉากรรมันตะการกระทำการงานผิดมิจฉาอาชีวะอาการเลี้ยงอาชีพที่ผิดมิจฉาวายามะความเพียรพยายามที่ผิดมิจฉาสติระลึกที่ผิดพลาดมิจฉาสมาธิการตั้งมั่นที่ผิดพลาดนี่เป็นทุจริตหมดไหมเก่าๆที่เคยทำมาในอดีตภพเชื่อมโยงมาจนเป็นอัธยาศัยในปัจจุบันภพอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปปันนะอกุศลแปลว่าอกุศลที่เกิดแล้วทำมาเรียบร้อยแล้วบาปเหล่านี้ทำได้หมดเกลี้ยงแล้วแก้ไขได้ไหมไม่ได้แล้วมันเกิดแล้วและบางอย่างให้ผลไปแล้วก็มีไอ้ที่ไม่ให้ผลนี่เยอะไหมเยอะมากๆเลยไม่ใช่ธรรมดานี่พูดให้เห็นความสะดุ้งสะเทือนของสังสารวัฏ ฉะนั้นตอนนี้เรายืนอยู่ในแท่นที่ดีๆนะอย่าประมาทเด็ดขาดด้วยซ้ำทำกันนะอย่าประมาทไม่รู้บาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่ามันจะเข้ามาเล่นงานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องป้องกันใดๆเลยตอนนี้ไม่มีเลยเพราะการที่ไม่ยอมเป็นทาสของพระศาสดามาอย่างยาวไกลอย่างแท้จริงนี่แหละนี่คือความประมาทคือความที่เราเนี่ยเขามองอย่างสายเราไม่มีจักษุของพระอริยะสายตาสั้นมองอดีตไม่เห็นมองบาปเก่ามองทุจริตเก่ามองอกุศลกรรมเก่าในภพเก่าๆในอดีตเก่าๆยาวไกลมากก็คิดดูที่ว่าถ้าเอานับแค่ 2,000 กว่าปีเนี่ยคนก็บรรลุกันหมดนะแต่เรารอดมาเนี่ยนี่ 2,000 กว่าปีแล้วนะเอาแค่ภพนี้เนี่ยนะเอาแค่ตั้งแต่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วประกาศพระธรรมใช่ไหมนับพระเจ้าปรินิพพานปุ๊บ 2,500 เท่าไหร่ 2,500 เท่าไหร่ 54 ปีแล้วนับหลังพุทธปรินิพพานปุ๊บปีกันนับนะอันนี้ไม่นับ80นะไม่นับประชนมายุของพระเจ้า80ไม่นับ45ปีพระองค์ประกาศศาสนานะถามเราเกิดกี่ชาติมาแล้วไหมเราหลุดพ้นไม่ได้แล้วหลังจากนั้นที่พระเจ้าผ่านมานับไม่ได้เราก็เคยผ่านดินแดนผ่านวัฏฏะสงสารในสังสารวัฏมาอย่างยาวไกลเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่เฉยๆที่ไม่ทำบุญทำบาปนั่นแหละก็นี่มองถึงบาปก่อนบาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าใช่ไหมทั้งมิจฉามรรคทั้งหลายทั้งอกุศลกรรมบท10ทั้งหลายทั้งราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปาอุทธัจจะอวิชชาพยาบาทอะไรก็เยอะแยะไปหมดที่เคยทำมาแล้วเกลือกั่วกับเจตนาที่เป็นอกุศลเยอะหมดเลยอันนี้มองในมุมบาปนี่เขาเรียกอุปปันนะอกุศลเสร็จเรียบร้อยอย่างจนถึงปัจจุบันภพนี้นี่ปัจจุบันภพนี้ใครอายุเท่าไหร่ที่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่ทำมาแล้วไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ละคนที่ทำมาเนี่ยจนกว่ามานั่งอยู่ณวันนี้ใช่ไหมวินาทีเนี้ยก็ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยบาปเก่าทุจริตเก่ามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเยอะไหมอันนี้นับแค่ภพนี้ก็นับไม่ไหวแล้วใช่ไหมระลึกไม่ได้ก็เยอะใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงอดีตแล้วนับแต่ละชาติ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 ถ้าระลึกไม่ได้ยุ่งเลยเนี่ยนะทีนี้อดีตอกุศลนั้นดับไปยังดับหมดหรือยังอดีตบาปเนี่ยดับไปหมดหรือยังดับไปแล้วดับไปหมดแล้วแก้ไขได้ไหมเอาอดีตมาชักประวัติแก้ไขไม่ได้แล้วเช่นเราไปทำปาณาติบาตเอาฆ่าเขาไปเสร็จแล้วทำไงไปทำอทินนาทานเอาลักเรียบร้อยไปแล้วไปทำกามเมสุมิจฉาจารเอาผิดไปเสร็จแล้วไปทำมูสาวาทปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมภปราปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเรียบร้อยไปหมดแล้วทีนี้ต่อเมื่อได้โอกาสกรรมเหล่านั้นก็จะให้ผลในอบายเท่านั้นให้นรกบ้างให้สัตว์เดรัจฉานบ้างให้เปรตบ้างให้อสุรกายบ้างเขาจะให้อย่างเงี้ยกรรมเหล่านั้นนะถ้าก็ตามมาให้ทันนะเขาก็จะนำลงสู่อบายเท่านั้นไม่มีการเกื้อกูลกันเด็ดขาดไม่มีการต่อรองไม่มีการต่อรองว่าไอ้นี่เราตำแหน่งสูงนะเกรงใจกันบ้างนี่ไม่มีเฮ้ยนี่เรายิ่งใหญ่มากนะคุณเห็นใจเราเห็นตำแหน่งเราไหมเนี่ยบาปจะเกรงใจไหมไม่เกรงใจบาปเขาไม่สนใจเราคุณตำแหน่งอะไรเขาไม่รู้เรื่องเขาคุณทำเองอ่ะคุณต้องทับอีกนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นอดีตอกุศลเหล่านั้นนะถ้าไม่ให้ผลนำเกิดถ้าเขายังไม่ให้ผลนำเกิดในไบยภูมินะถ้าไปไม่ให้ผลนำเกิดในการเป็นอบายสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตหรืออสุรกายถ้าไม่ให้ผลนำเกิดนะเรารอดมาได้มาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานะ หรือเป็นพรหมนะอัธยาศัยที่เป็นบาปอกุศลก็ฝังติดแน่นในอัธยาศัยในขันธสันดานอยู่ตลอดเวลานะก็แปลว่าเรามีโอกาสผิดพลาดได้อีกเยอะไหมเพราะกำลังของการทำบาปมีฉะนั้นมาในรูปแบบของอะไรเขาเรียกสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นแหละเป็นตัวเป็นเชื้อในการที่ตัวล่อฉะนั้นเมื่อมีอดีตอกุศลกรรมเป็นจำนวนมากมายที่จะทำให้ไปตกสู่อบายหรือสู่อเวจีได้เนี่ยอย่างนี้ต้องเรียกว่าอกุศลเก่าอกุศลกรรมเก่าทุจริตเก่าที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลกำลังเฝ้ารออยู่ไหมกำลังเฝ้ารออยู่อันนี้เขาเรียกว่าอุปปันนะอกุศลกำลังเฝ้ารอเราดูเฝ้ารอเราอยู่ถ้าเรามีถ้าเรารู้ตัวมีมหาโจรกำลังจะป้นตัดคอเราอยู่เนี่ยชีวิตเราจะประมาทได้ไหมไม่อยากประมาทเลยใช่ไหมจริงๆมีจริงๆไหมฉะนั้นอุปปันนะอกุศลเก่าและทุจริตกรรมเก่าเนี่ยเป็นธรรมที่เนื่องอยู่กับสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาใครยังถอดไอ้สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่ได้นี่มันอาศัยตัวนี้อยู่ฉะนั้นอุปปันนะอกุศลเก่าทุจริตเก่ากรรมเก่าที่ยังไม่ได้ให้ผลจักไม่เสื่อมจักไม่เสื่อมจริงอยู่เขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จริงนะแต่เขาไม่เสื่อมคลายตราบใดที่เรายังหนีเขาไม่ได้เรายังหนีเขาไม่ได้นี่ถ้ามองอย่างนี้ก็คือเมื่อสักกายทิฏฐิถ้าสักกายทิฏฐิดับลงนะเพราะการเห็นอนัตตลักษณะปรากฏชัดคือเห็นทุกข์เห็นอนัตต์อันนี้อย่างทุกขังโดยเฉพาะอนัตตาปรากฏชัดเพราะได้โสดาปฏิมรรคเนี่ยอุปปันนะอกุศลทั้งหลายก็พลอยดับลงโดยไม่มีเหลือด้วยยังยกตัวอย่างเช่นว่าอกุศลกรรมทั้งหลายที่จะนำเกิดในไบยภูมิทั้งหมดนะพอโสดาปฏิมรรคเกิดปุ๊บล่วงพลอยหมดเลยบาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าที่จะรอโอกาสให้ผลลงอบายภูมิก็พังทลายคลืนหมดเลยเห็นไหมมันจะดับทันทีด้วยโสดาปฏิมรรคนี่ถ้าโสดาปฏิมรรคยังไม่เกิดขึ้นในกระแสขันธ์ของท่านผู้ใดโอ้โหไม่มีความปลอดภัยเลยอ่ะทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าบาปเก่ามองเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นถ้าตราบใดยังไม่ทำโสดาปฏิมรรคให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้สภาพที่น่าสะพึงกลัวก็จะเกิดขึ้นเราจะทำยังไงต้องรีบหาที่พึ่งจริงไหมตอนนี้ต้องมอบกายถวายจริงๆหรือยังตอนนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ปลอดภัยเราเป็นสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยแต่พระศาสดาเนี่ยเป็นที่หลบภัยพระพุทธเจ้าเป็นที่หลบภัยพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่หลบภัยเราได้ที่พึ่งเมื่อเรามีสารณะเรามีที่พึ่งเราเกิดความกลัวขึ้นมาเราจะขนพองสยองก้าวไม่คิดแบบเนี้ยถ้าใครคิดเป็นนะขนพองสยองก้าวจะรีบหาที่พึ่งแต่ถ้าหาว่าคิดไม่เป็นนะก็นั่งยิ้มอยู่นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ใช่เราคนเดียวเยอะแยะเต็มไปหมดว่างั้นแต่พี่พูดอย่างนั้นนะเอางี้นะลองตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วเอามือแย่เข้าไปเอาแค่นี้ที่บอกโอ้โหเราทนได้อะเอาเทียนก็ได้นะจุดเทียนเนี่ยนะกลับไปที่ห้องอย่าไปจุดเทียนเผาเรือก็นะจุดเทียนเผามือลองดูเอาไฟเล็กๆเนี่ยเอามือแย่เข้าไปดูที่ร้อนไหมโอ้ขนาดเทียนแค่นี้ยังร้อนว่างั้นอบายภูมิหนักกว่านี้ยังไม่กลัวอีกหรือก็ถามตัวเองเนี่ยกลัวไหมถ้าใครดับสักกายทิฏฐิได้ทำโสดาปฏิมรรคให้เกิดได้จักไม่มีโอกาสได้เจออบายภูมิอีกเลย แม้แต่ความฝันก็ไม่เจอฉะนั้นพระโสดาบันจะไม่ฝันบาปอกุศลใดๆที่เกี่ยวกับในลักษณะที่ว่าจะลงสู่อบายภูมินิมิตหมายของอบายภูมินี่หมดสิ้นไปในกระแสขันธสันดานของท่านเหล่านั้นทันทีนี่เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เรายังดับไม่ได้เลยเนี่ยเยอะหมดเลยไฟคือบาปทั้งหลายเนี่ยที่มันถ้ามองแล้วเนี่ยข้างหน้าไอ้ข้างหลังนี่ล้อมมาเต็มไหมเนี่ยตอนนี้ไฟมันถึงข้างหลังนี่ยังมันรนอยู่นะตอนนี้มันเฝ้าดูอยู่ด้วยฉะนั้นเอาอุปนะอกุศลเนี่ยนะอกุศลตอบมาก็คืออนุปนะอกุศลอันนี้เขาเรียกว่าอกุศลใหม่อนุปนะอกุศลก็แปลบาปทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่หรืออกุศลที่จะเกิดในอนาคตนับตั้งแต่ไหนคำว่าอนาคตนี่นับแต่ไหนอ่ะนับตั้งแต่วินาทีข้างหน้านี่เป็นอนาคตนี่เขาเรียกว่าบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวินาทีข้างหน้าอันนี้เป็นอนาคตไหมเขาเรียกว่าอนุปันนะอกุศลอนุปันนะอกุศลบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่ก็คืออะไรบ้างอ่ะกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิใหม่ๆใช่ไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อความโลภความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดที่มันจะเกิดขึ้นในวินาทีข้างหน้านี้เป็นบาปใหม่ทุจริตใหม่ไหมอนุปนากุศลที่จักผิดพลาดต่อไปยังมีอยู่ไหมมีไม่มีนั้นที่จักผิดพลาดต่อไปตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปฉะนั้นบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้เป็นอนันตะแก่บุคคลคนหนึ่งในภพหนึ่งเกิดได้มากไหมนี่ตอนนี้พอเรารู้อย่างนี้เบ็ดเสร็จเราเลยต้องรีบมอบกายไงถ้าเราทำตามพระเจ้าเราจะปลอดภัยไหมตอนนี้เราเดินตามท่านอย่างเดียวท่านว่าอย่างไงตะวาตามสอนให้ทำยังไงทำตามเชื่อโดยไม่มีข้อแม้เลยเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลยถ้าใครจะมาบอกให้ผิดทางไม่เอาบาปกำลังจะเล่นงานเราอยู่มัวกังวลคุณจะประมาทเรื่องของคุณอย่ามาชวนเราประมาทด้วยถ้าบอกเขางี้ได้ไหมถ้าคนจะมาชวนบอกเดี๋ยวฮัลโหลงานสังสรรค์หน่อยที่มีการดื่มนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเราจะไปตอบเขาว่าไงเรียกว่ามาพบกัลยาณมิตรจะได้มีการรู้พระธรรมบ้างตรงนี้ก็คืออย่างนี้ว่าถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือทำให้เห็นอะไรไม่เห็นว่าถ้าเรารู้อย่างนี้เราสามารถที่จะให้คำตอบเขาได้แต่ไม่ช้ำใจเราบอกว่าโอ้ไม่กล้าเลยถามทำไมบาปแม้แต่นิดยังไม่คิดอยากจะทำถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตผิดพลาดมาเยอะฉะนั้นวินาทีตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าคืนไปผิดพลาดอีกเนี่ยมันเป็นการเพิ่มบาปในปัจจุบันภพให้มากมายซึ่งไม่ต้องมีใครมาชวนมันก็ผิดพลาดอยู่แล้วเพื่อนบอกเขานะพี่ก็ได้อาก็ได้ป้าก็ได้ปกติอยู่คนเดียวก็อยากจะบาปอยู่แล้วกรุณาอย่ามาชวนเราไปทำบาปด้วยมั้ยขอร้องเถอะเราอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ยังใจเรายังไม่ค่อยอยากจะเฝ้าจริงๆจังๆเราถวายชีวิตแล้วถวายชีวิตอีกก็ดูเหมือนจะเล่นๆอยู่ยังไม่ค่อยจริงจังเลยยิ่งมาชวนอย่างนี้อย่าชวนเป็นครั้งที่2ที่3ใจเราอ่อนใช่มั้ยเค้าบอกความจริงเค้างี้ได้มั้ยบอกถ้าชวนมากใจอ่อนไหมใจแล้วก็อ่อนเพราะเราประเภทที่อ่อนไหวง่ายอยู่แล้วเนี่ย ยิ่งเห็นน้ำตาได้แล้วหัวอ่อนอ่อนเป็นไฟลนเทียนเลยพอบอกว่าจะไปเจริญกุศลนี่พ่อแม่บ้านร้องไห้คุณค่าจะทิ้งเราอยู่กันมาตั้งนานทำไมคุณใจดำอย่างนี้แล้วทำไงโอ้ยต้องอธิบายเยอะเลยเนี่ยลากเส้นยาวเลยแต่เนี้ยก็ตรงนี้ไงเพราะถามว่าโดยมากเราจะยอมกับบาปแต่เราจะแข็งกับบุญเราจะปฏิเสธบุญนะแต่เราจะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธบาปนี่เราพลิกความคิดใหม่ได้ไหมถ้าบาปปฏิเสธถ้าบุญนี่น้อมเข้าหาเลยถ้าอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมใจจะแข็งแรงอย่างนี้ก็แต่บางครั้งอยู่คนเดียวนี่มีแต่เสียงว่าทำแป๊บ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 มองไปมันไม่ค่อยชื่นใจไม่เป็นอารมณาธิบดีซะแล้วแต่ลมอื่นมันรู้สึกมันคลื่นเครื่องเลยนะที่ตรงนี้เนี่ยท่านถึงบอกไงว่าเนี่ยจะเกิดเป็นอนันตะตรงนี้ก็คือว่าบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่ทั้งหลายเหล่านี้นะก็จะเกิดขึ้นในภพหนึ่งอย่างมากมายฉะนั้นอนุปนากุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นน่ะจะเกิดขึ้นมาจากอะไรจากสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดนี่แหละเรามีเชื้ออยู่นะไอ้เชื้อความเห็นผิดที่คอยต้อนรับที่จะทำบาปมีอยู่เต็มไปหมดอยู่เนี่ยถ้าดับสักกายทิฏฐิได้เมื่อไหร่นะอนุปนากุศลใหม่ก็ดับลงอย่างไม่เหลือแม้เพียงอนูเดียวเหมือนกันเนาะแล้วก็จะไม่เกิดอีกต่อไปแม้ในภพต่อไปฉะนั้นบุคคลที่ยังละสักกายทิฏฐิไม่ได้นะหรือก็นะชีวิตก็หวาดเสียวแต่ถ้าละได้ที่ละสักกายทิฏฐิได้แล้วนะเป็นผู้ไม่ได้พบเจอบาปอกุศลนะจะไม่พบเลยนะจะไม่พบปาณาติบาตจะไม่พบอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมผัสพลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิถ้าดับสักกายทิฏฐิได้นะจะไม่เอาเลยปาณาติบาตยังไม่พบเลยฝันก็ไม่พบไม่มีฝันว่าฆ่าสัตว์พระโสดาบันจะไม่ฝันว่าฆ่าสัตว์ด้วยซ้ำไปอย่างเราเนี่ยเห็นปุ๊บยังใช่ไหมใจยังน้อมจะโกรธจะทำอยู่เรื่อยต้องคอยระวังอยู่เรื่อยนะอย่างเราต้องคอยให้วิรติเนี่ยวิรติเนี่ยคือสภาวะธรรมที่คอยมาตัดรอนเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าที่เป็นเหตุแห่งการลักที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกามที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพ้อเจ้อที่เป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิดพลาดทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งพยาบาทอภิชาพยาบาทและความเห็นผิดเราจะต้องให้วิรติเนี่ยมาทำกิจในการก็ตัดรอนเวรเจตนาอกุศลตลอดเราต้องพยายามละนะพยายามทำให้กุศลเกิดนะแต่ถ้าเป็นพระอริยะแล้วเรียบร้อยแล้วท่านตัดได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องมาเพียรพยายามละเลยอ่ะการละของท่านเป็นสมุเฉทะเรียบร้อยแล้วเป็นอัธยาศัยของท่านท่านจึงไม่ฝันเลยท่านไม่เคยฝันเลยนะว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างเราเนี่ยบางครั้งตั้งใจได้ในขณะนี้ลืมตาตื่นนี่นะพอไปนอนมันแทรกมาความฝันฝันว่าได้ทำบาปฝันว่าถูกกระทำเยอะแยะนี่ไงความไม่ปลอดภัยเรามีอยู่ตลอดเวลายังไม่กลัวหรือถ้ามองอย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้เราได้สารณะนั่นนะไม่มีใครหวังดีต่อเราเท่ากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเข้าใจนี้ก็ชัดเจนเลย